สวัสดีครับทุกคนใน EP นี้เป็น EP ที่2กับยารีนาพาร์คอำเภอสังขะนะครับวันนี้เรามากัน4คนนะครับมีพี่เบนซ์มีน้องตุ๊กมีน้องแนทนะครับมาวันนี้เราจะมาตามหาร้านกาแฟอร่อยๆนะครับนี่ EP ที่1เราถ่ายทอดบรรยากาศความน่ารักน่ารักของบรรยากาศของที่นี่นะครับให้ทุกคนได้ชมกันนะครับส่วน EP ต่อไปนะครับ EP ต่อไปเนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปสัมผัสกับร้านกาแฟนะครับก่อนที่จะไปถึงร้านกาแฟเราก็ถ่ายรูปกันก่อนครับมีถ่ายรูปมีโซลีหลายเรื่องได้ไหมทำยอกไม่เอาไปกันบรรยากาศวันนี้หนาวนะครับคุณผู้ชมหนาวแล้วสุดินหนาวแล้วคนละเราเอามาใช้ในผ้าแล้วก็อยู่ได้เลยเนื้อนะคะเนื้อขาจะเป็นเนื้อหนังตรงมุมนี้ถ่ายรูปสวยมากนะคะได้ไปไหนนี่คือร้านอาหารครับไปเนี่ยมันจะไปอ้อมร้านอาหารมันก็จะเข้าทางโอ้โหไปครับนี่ก็ได้น้ำสวยเหมือนกันกระโจมใดๆโอ้โหมาถึงเราก็ถ่ายภาพกันนะครับเนี่ยเพราะว่าตอนนี้มันย้อนแสงอ่ะเอาไปข้างในก่อนนะป่ะเชิญค่ะโอ้โหดีใจอ่ะเนื้อเรามีใจที่เหมือนโอ้โหเป็นกระโจมไม้ไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในสุรินทร์ศรีสะเกษอันนี้จากอีสานใต้แห่งนี้เลยเนี่ยดูสิครับคุณผู้ชมเข้าประดับประดาไปด้วยเครื่องจักสานไม้ไผ่ข้างบนก็ขึ้นไปได้นะครับไม้ไผ่เป็นต้นๆเลยนะเนี่ย มุมนี้ก็สวยครับเนี่ยคุณผู้ชมถ่ายรูปปุ๊บนี่ห้องน้ำก็ข้ามสะพานไปสั่งน้ำก่อนครับ โอ้โหมีลุงซานตาคลอสด้วยโอ้ยารีนาพาร์ครับรองโดยหอการค้าจังหวัดสุรินทร์เรามาถึงแล้วครับคุณผู้ชมนี่คือร้านยารีนาพาร์คอำเภอสังขะครับจังหวัดสุรินทร์มาถึงผมมองก่อนเลยครับมองขนมก่อนเลยออเดอร์เฮียนะครับสั่งอยู่ไหนนี้ได้เด้อพะท่านชื่อสวัสดีครับว้าวคูปองใช้แทนเงินสดได้นะคะคูปองใช้แทนเงินสดได้คูปองที่ซื้อตั๋วเข้ามาใช่ไหมครับใช่ครับใช้แทนเงินสดได้เลยคือเป็นเงินสดได้เลยโอ้ใช้แทนเงินสดได้เลยอันนี้อะไรครับเป็นม็อกเทลกัญชาม็อกเทลกัญชาม็อกเทลของที่นี่ผมเอาอเมริกาโน่ร้อนขั้วอ่อนข้ออ่อนครับมีแต่ข้อกลางข้อกลางก็ได้ครับคุณลูกค้ามีสี่รายการนะคะมีโกโก้ฝันชานมไต้หวันเย็นชาเขียวเย็นอเมริกาโน่ร้อนนะคะ320บาททำร้อยเลยนะคะ300ครับร้อยโอ้ว้าใช้แทนเงินสดได้เลยนะดีมากมากเลยตรงขายกาแฟนี่เปิดกี่โมงนะครับเปิดขายตั้งแต่9โมงครับคุณผู้ชมร้านเขาก็ตกแต่งได้อย่างสวยงามมากๆเลยช่วงนี้ก็มีช่วงคริสต์มาสเนาะเดือนธันวาก็ตกแต่งลุงเซนต้าไว้ข้างล่างหรือขึ้นไปดูข้างบนครับขึ้นไปดูข้างบนครับตอนนี้ปะตอนนี้เราก็ขึ้นไปดูข้างบนกันครับว่าทางด้านบนนี้มีอีหยังเนี่ย
มีอะไรบ้างมีอย่างแน่นะครับขึ้นไปขึ้นไปครับขึ้นบันไดปะฮู้ไม้ไผ่ทั้งนั้นเลยนะครับสวยมากอุ้ยคุณผู้ชมข้างบนสวยมากครับคุณผู้ชมสามารถที่จะถ่ายภาพกับมุมสวยๆได้เลยเนี่ยผมเห็นมุมสวยละฮู้ขึ้นมาอากาศดีมากอากาศดีครับข้างบนเหมือนในนั้นเลยเหมือนในนางแบบของเราก็เริ่มถ่ายรูปถ่ายภาพกันแล้ววันนี้มีคุณอมรครับคุณอมรช่างภาพเป็นคุณนิรันดร์ขนาดศพเข้าเรียนเต็มคอสตูมเป็นกันเองนะครับบรรยากาศก็ดีครับเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งที่อยากแนะนำทุกคนนะครับอ้าวสัญญาณบอกว่าเครื่องดื่มเราเสร็จแล้วเหรอครับโอ้โหเราเดินขึ้นมาถ่ายภาพยังไม่เสร็จเลยครับเครื่องดื่มเราเสร็จแล้วอ่ะครับโอ้โหโอ้โหนี่เลยครับโอ้ทุกคนก็เริ่มเดินทางมานะครับวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยบรรยากาศสวยครับสวยสวยมากเนี่ยเดินลงไปข้างล่างมีมากกว่านี้อ๋อเออพี่ก็เห็นแต่ไม่เคยเห็นมันด้วยความชอบของเขาด้วยมันไม่แบบที่นี่ในแบบมันไม่ได้อยากคิดที่แบบมันคนแบบไม่อยากทำธุรกิจอย่างเดียวมันคือความชอบของเขาที่เป็นคนที่นี่เลยใช่ไหมใช่นี่แหละครับบรรยากาศแค่ยังไม่ถึงครึ่งนะครับเนี่ยเราเดินมาแค่ร้านกาแฟนะครับตังค์เราก็หมดไปแล้วเดี๋ยวเรามีที่จะต้องจ่ายเยอะแยะเลยนะครับเรียกว่าเป็นบรรยากาศที่อยากแนะนำ FC นะครับได้มาเที่ยวนะครับได้มาสัมผัสกับที่เที่ยวของจังหวัดสุรินทร์นะครับตอนนี้น้องนัตตี้คนสวยของเราลงไปรับเครื่องดื่มข้างล่างอยู่นะครับมันก็มีมาจากน่าจะมาจากจังหวัดสุรินทร์หรือศรีสะเกษมาจากจังหวัดไหนครับพี่สุรินทร์นึกว่ามาจากสุราษฎร์มาจากจังหวัดสุรินทร์อุ้ยคุณผู้ชมเครื่องดื่มเรามาเครื่องดื่มเรามาแล้วครับตอนนี้น้องเนตตี้ลงไปรับมาแล้วนี่ก็ของอเมริกาโน่ร้อนเหรอใช่ครับอเมริกาโน่ร้อนมีอะไรบ้างครับมีโกโก้เหรอครับโกโก้มีชาเขียวชานมไต้หวันไต้หวันโอ้โหชานมไต้หวันนี่มีขายที่สุรินทร์ด้วยนะครับท่านธรรมนัสนะคะเย็นละมั้งตอนนี้เครื่องดื่มเรามาแล้วนะครับปึ๊บโอ้โหน้องตุ๊กสั่งชาเขียวเหรอครับชาเขียวสั่งเป็นอเมริกาโน่ฮ้อนนะครับอุ้ยหอมครับหอม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 มากนะครับกาแฟกินกาแฟแล้วหอมห้วนห่วนเลยนะครับอยากชวนมาชิมอยากชวนมากินนะครับอยากมาชวนมาสัมผัสบรรยากาศดีๆนะครับที่ยารีนาปาร์คนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับ EP นี้ขอให้ทุกคนสุขครับผมก็จะถ่ายรูปกาแฟไปนี่ครับปึ๊บปึ๊บกาแฟก็หอมบรรยากาศก็เลิศครับวันหยุดผู้คนก็พาครอบครัวมาเที่ยวกันนะครับ
นี่เลยถ้ามีโอกาสนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมเดินทางมาเที่ยวที่ยารีน่าพาร์คนะครับจังหวัดสุรินทร์ด้วย EP ที่2ขอบคุณทุกท่านที่เกียรติรับชมครับผมขออนุญาตดื่มกาแฟอร่อยๆก่อนก็แล้วกันนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ